อีกบทบาทที่ท้าทายนะคะสำหรับเมโกะชนิการนะคะกับบทของเนสซี่ลูกสาวประธานบริษัทค่ายเพลงสวยเป๊ะเฟียสมั่นใจนิสัยรวยในซีรีส์ Sing Again รักอีกครั้งงานนี้ค่ะเมโกะก็ได้เผยถึงตัวละครที่เธอเนี่ยได้รับว่าเป็นบทบาทที่สนุกมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเธอในบทบาทนี้ก็คือการร้องเพลงและการเต้นค่ะตัวเนสซี่เองอ่ะจริงๆมันมีดินามิกของมันไอเรื่องความสวยความมั่นเราไม่เถียงแล้วก็ที่บ้านก็ค่อนข้างสปอยด้วยแต่ว่าตัวที่มันจะเป็นปมของเนสซี่ก็คือเขาเหมือนตามล่าหาความฝันของเขาแหละเขามีทั้งฝันในการอยากเป็นศิลปินแล้วก็อีกฝันนึงก็คือเรื่องของความรักค่ะคือยังไงแตกต่างกันไหมของเราเพื่อจริงๆความมั่นใจก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าเนสซี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะโหยหาความรักมากๆค่ะด้วยความที่เขาเองด้วยความตีความของเมย์จะรู้สึกว่าเขาเหมือนขาดแม่ตั้งแต่เด็กๆพอเปิดเรื่องมาแล้วก็เห็นแต่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเรื่องพาร์ทของความรักน่าจะเป็นเรื่องที่ตัวเนสซี่โหยหามากที่สุดมันก็ค่อนข้างจะไกลตัวเมย์แหละเพราะว่าตัวเมย์เองก็เป็นคนที่มีค่อนข้างมีความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้โหยหาความรักอะไรขนาดนั้นเมย์ว่าเรื่องพาร์ทของการร้องการเต้นน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่สุดสำหรับเมย์เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลตัวเมย์มากๆค่ะอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นผลงานเมย์อาจจะเป็นแบบนักแสดงไม่ได้มีผลงานโดดเด่นด้านเรื่องร้องเรื่องเต้นเท่าไหร่อันนี้ก็คือจะต้องมาแบบเหมือนมาเวิร์กช็อปมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยคุณดูวงเพื่อนคุณเลยมาติดตามเรื่องราวการไล่ล่าความฝันกันต่อนะคะคืนนี้เป็นเรื่องราวของคลิปค่ะที่วงซูเปอร์โนวาเนี่ยเล่นโชว์ถูกแชร์ลงในโลกออนไลน์แล้วก็โด่งดังในช่วงค่ำคืนทำให้พวกเขามีคอนเสิร์ตเล็กๆเป็นของตัวเองขณะเดียวกันค่ะซอนก็ได้กลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้านเขาบอกเปนโนไปว่าตอนนี้เป็นแฟนกับเนสซี่เรจึงเนียนโกหกไปว่าเป็นแฟนกับเปนโนเช่นเดียวกันคุณดูวงเพื่อนคุณสิวงที่เล่นในผับกระแสมันจะได้นานสักเท่าไหร่เปนโนนี่เนสซี่แฟนเราอ่ะมีคอนเสิร์ตโปรโมทอาทิตย์หน้าไปดูปะอาทิตย์หน้าวงพวกเรามีเล่นอ่ะตายแสงตะวันวันยังคงส่องมาโดนที่ชายช่วยไปหาให้ผมทีว่าไอ้เด็กพวกนั้นเป็นใครกันบ้างคุณดูวงเพื่อนคุณติดตามเรื่องราวความสนุกนี้ได้นะคะใน Sing Again ได้อีกครั้งคืนนี้ค่ะเวลา 19:00 นดูก่อนใครทาง True ID ช่อง ID Station และเวลา 20:00 นทาง True Vision ช่อง True Asian Mall ค่ะที่หน้าวงพวกเรามีเล่นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ